ก็จากการที่ตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยภายในเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยได้ฝากเสื้อผ้าไว้ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยก็คงสบช่องโอกาสที่ปีนเข้ามาแล้วก็ตระเวนลักทรัพย์แต่จุดที่น่าสนใจคือเขารักทรัพย์ในส่วนของชุดชั้นในนะครับแล้วก็เสื้อในที่เป็นของสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความหวาดระแวงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับมีประมาณ3 เคสนะครับ